สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนเมืองเราครับปลุกปอกกันอยู่ทั้งโขกทั้งป่าทั้งเขาเนาะพี่น้องเนาะปลุกปอกกันแต่เศร้าๆครับไปอยู่ค่าครับกับพาพี่น้องมาหาเลาะเบิ่งเห็ดคมอีกแล้วครับกะแต่ว่าเฮาย่างขึ้นมากะพ่อเห็ดอันนี้ครับนี่เห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าขาวออกในป่าอยู่ค่าเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้กับพวกพ่อกันตรงกับวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2567น้องพี่น้องเนาะเรากับไม้ของเฮากะยังอยู่เขาบางเฮ้ยตำบลปงนกอำเภอเทียบสถิตจังหวัดชัยภูมิคือเก่าครับรุ่นกันเบิ่งน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดผึ่งขมเฮ็ดผึ่งอยู่ข้างนี่สิยังมีให้เก็บบ่พี่น้องรุ่นกันไปเรื่อยๆยาวๆครับแล้วครับไปอยู่ข้างเฮาไปครับโอ้เห็ดหน้าขาวก็ยังห่างเลยพี่น้องน้ำครับมองเขี้ยน้ำเห็ดหน้าขาวพี่น้องฝนก็ตกบ่เฮงครับบ่พอกิดซุ่มย้อนนะครับพี่น้องส่วนเห็ดผึ่งขมกับอุ้ยห่างครับห่างพี่น้องหลายตันเพิ่นมาเก็บกับบ่ได้เนาะหาไปเล่นไปพ่อเด็กแกงครับอู้ตุ่มนี่นะพี่น้องอู้หลังน้ำเลยครับเนี่ยนั่นขาวตุ่มเราเห็นตุ่มหนึ่งยังไม่อุ้มใหม่บานแล้วครับบ่ตุ่มดอกพี่น้องแม่มเห็นไหมครับถ้าบ่สังเกตก็เห็นแน่พี่น้องใส่ได้มาเลยครับอย่างงามเนาครับเนาก็ไว้เป็นเชื่อนะเดี๋ยวสุดยอดครับยองใกล้ได้เกียงแล้วครับผึ่งอยู่ค่าส้นหมากพ่อเนาครับมือเนี่ยดอกงามครับดีตาบางตาดีดีเลยพี่น้องครับออกยุ่งหกสิบนี่ครับนี่มาดอกงามแต่ดอกดอกใหญ่ดีครับเห็นหน้าขาวในปลายยูคานบานเปิงซึ่งเนี่ยเอาได้บ้างพี่น้องโอ้เอาได้ครับเอาไว้เป็นเชื่อนะครับเนาะเดี๋ยวครับดอกนี้ดอกนี้งามครับดอกนี้กำลังเป็นจูมกับมีครับ
หนาขาวหรือว่าเฮ็ดขาวดินเนาะครับเนาะพี่น้องบางทีมันเกินขาวดินส่วนมากกะสีมากเกิดอยู่กับต้นพยอมครับถ้าอยู่ในโขกเฮ็ดเนาะแต่ในป่าอยู่ค่านี่ก็ออกหลายขึ้นกันครับดอกนี่บ่ได้ครับป่าอยู่ค่าบางป่านี่ออกหลายๆเลยพี่น้องแล้วก็บานไว้พร้อมเลยครับดอกนี้ก็บ่ได้อีกแล้วมั้งนี่จังแรงเนี่ยเป็นจูมเป็นกีมืออื่นนี่บานแบบนี้เลยครับหลายท่านก็ถามเรื่องฝนเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังบ่ค่อยตกครับบ้านเป้าตกก็ตกบ่แห้งครับสองกีครับขี่รถใหญ่ปลามาเรื่อยๆครับพี่น้องก็เบิ่งเห็ดถึงโค้งโฮมเที่ยวเคยเอาเนาะได้ดอกนึงครับหาเติมกันให้ได้พวกก้อยเนาะพี่น้องครับพี่น้องก็เมื่อเช้านี่เฮาเก็บเฮ็ดหนาขาวอยู่ป่าอยู่ข้างเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เฮาเลยตะเลิดขึ้นมาเบิ่งโคกเห็ดเลยครับเพราะว่าเห็ดอยู่ป่าอยู่ข้างเฮาได้บ่หลายแล้วก็ไปพ่อพี่น้องเพิ่นมาจากแก้งสนามนางครับเพิ่นมาหาเก็บเห็ดขมเพิ่นบ่ได้เฮาก็เลยยกเห็ดให้เพิ่นไปแล้วครับแต่ว่าเฮาบ่ได้ทายให้เบิ่งเนาะนี่เฮาขึ้นมาโคกครับนี่ยังบ่ทันได้จักดอกครับเลาะเบิ่งครับต้องมาเลาะเบิ่งครับลังหาเห็ดลอยออกเนาะแต่ว่าโฮมนี่มันเป็นโฮมเห็ดหนาขาวครับเฮาก็ไล่เบิ่งเห็ดหนาขาวก่อนแล้วล่ะนะครับพ่อแล้วครับเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าขาวโคกครับอันนี้โอ้ดอกนี่เอาบ่ได้สักดอกนี่งามครับเพิ่นมาเก็บก็บ่ได้ครับเฮาก็เลยแบ่งๆเพิ่นไปเนาะพี่น้องเพิ่นมาไก่โอ้6ครับมื้อนี้เห็ดโคกอ่ะบ่ธรรมดาครับพี่น้องยางห่างได้อีกบ่ล่ะพี่น้องบ่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่พอกินได้อยู่ครับน้องโอ้น้องหมดเลยครับโอ้ไม่ได้ชมครับค่อยเปิดได้ใหม่เอาครับก็ได้เล่มอยูน้องก็หลายครับเนี่ยเป็นดอกน้อยๆกันนี้
หนูน้อยก็มีกับเอาแต่แบบก็เอาได้นะที่นั่นว้ายน้องครับแซ่บคือกันครับเห็ดขาวดินเห็ดกินได้หลายอย่างคือกันครับเพราะว่าสิเป็นหนึ่งเป็นแกงเนาะคือครับหลายดอกเลยครับน้องหรือว่าสิเอาไปผัดก็ได้ครับพี่น้องอันนี้แม่งกินขาดอกกับพ่อได้อยู่ครับแม่มเห็นแดงแดงแม่มเห็นแดงแดงครับพี่น้องใส่สิเป็นเห็ดก้อนหรือมั้งไม่ตายนะครับได้เลยครับเห็ดก้อนอีเผื่อครับแม่มเนี่ยดอกมันจะไต่ขอนเผื่อหวานเปิ้งซึ้งนี่ดอกนึงครับสองดอกครับหน้าขาวครับพี่น้องก็มาสรุปผลงานเนาะอันนี้เป็นเห็ดอยู่ทั้งโคกครับทั้งโคกทั้งเขาเนาะส่วนเมื่อเช้านี่เฮาเก็บไอ้อยู่ในป่าอยู่ค่าป่าเห็ดผึ่งขมก็สิมันได้เห็ดหน้าขาวเนาะครับเนาะในป่าเห็ดผึ่งขมได้เห็ดผึ่งขมบ่กี่ดอกครับเพราะว่าเห็ดผึ่งขมมันหมดมันไว้แล้วพี่น้องวันนี้เฮาก็เลยขี้ตะเลิดขึ้นมาครับไอ้เห็ดมื้อเช้านี่เฮาก็ได้บ่หลายดอกครับเขาก็เลยฝากพี่น้องเพื่อนเนาะพี่น้องเพื่อนมาจากทางแก่งสนามนางไว้สัตว์ก็เลยฝากเพื่อนไปครับเพื่อนบ่ได้เฮ็ดนี่ครับมาถึงโคกเฮ็ดก็ห่างคือกันครับพี่น้องเฮ็ดก็ได้แต่เฮ็ดหน้าขาวล่ะเฮ็ดก้อนนี่ได้อยู่3ดอกก้อแดงเฮ็ดนี่ก็ยังบ่ทันนี่ขึ้นครับคิดว่าเฮ็ดผึ่งขมขึ้นเฮ็ดผึ่งขมยุบสิมีเฮ็ดอย่างอื่นเฮ็ดขึ้นมานําเนาะพี่น้องเนาะสิมีเฮ็ดโคกอย่างอื่นขึ้นมานําก็ยังบ่ทันนี่เห็นเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องรอลุ้นคลิปต่อไปล่ะครับก็เฮาก็อาจสิเปลี่ยนมือหรือว่าบ่ซั่นก็สิไปเบิ่งโคกอื่นเนาะพี่น้องเนาะไปเลาะเบิ่งหลายๆโคกครับลังหามันออกโคกอื่นครับเพราะว่าเฮ็ดน่ะมันบ่ได้ออกทุกโคกพร้อมกันล่ะครับลังเทื่อโคกนี้บ่ออกโคกอื่นออกเนาะพี่น้องเนาะเอาครับคลิปนี้เฮาก็มีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แล้วเนาะครับเนาะจังได๋ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ